สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้อยจะพามาปอกลูกแอปเปิลเนาะน้องจอยเขาเอามาฝากค่ะก็เลยเป็นแอปเปิลลูกเปรี้ยวค่ะก็เลยจะปอกเปลือกแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเนาะเชื่อมเก็บไว้ในตู้เย็นไว้กินนานๆเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอุ๊บโทษทีขายาวไปหน่อยชนโต๊ะอันนี้ว่ามีเดี๋ยวพามาดูไอ้อู้นี่ไงอีกถุงหนึ่งใหญ่มากเลยน้องจอยให้มาถุงใหญ่มากเลยนะเต็มถุงเลยแล้วก็เต็มโต๊ะเขาให้มาน้อยก็จะมาปอกเปลือกแล้วก็อันนี้แช่น้ำเกลือค่ะเพราะว่าจะได้เขาไม่ได้เป็นสีจะได้สดๆเวลาเราเดี๋ยวเอาทำเสร็จก็ไปทำนี่เชือกใส่กระปุกแล้วค่ะคราวที่แล้วที่น้องจอยเขาให้ก็เอาไปเชื่อมใส่กระปุกไว้พอถึงเวลาเราก็ตักเอามาทีละช้อนทำเป็นไส้เนาะเก็บไว้นานค่ะเก็บไว้ได้กินนานค่ะอร่อยด้วยเดี๋ยวน้อยปอกนะปอกง่ายมากเลยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอันไหนที่ยุ่งยากน้อยไม่ค่อยทำหรอกเพราะว่ามันก็ไม่มีความสุขเนาะน้อยก็จะทำอย่างนี้โทษทีนะวันนี้ลมแรงเพื่อนน้อยก็มาแค่นี้แหละมาชีวิตประจำวันเนาะทำอะไรบ้างเดี๋ยวน้อยไปแล้วล่ะเพราะว่าน้อยก็ทำไปเรื่อยอย่างนี้แหละเพราะว่าอยู่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะวันนี้ลมแรงกลัวเพื่อนจะรำคาญเดี๋ยวน้อยก็ทำไปดูดอกไม้ไปนะตื่นเช้ามาไม่ทำอะไรหรอกทำอย่างนี้ก่อนให้กระเส้นกระสายก่อนนะให้มันยืดเส้นยืดสายก่อนเชื้อเน่าเชื้อเน่าเราก็ตัดทิ้งเนาะใจดีมากเลยน้องจอยให้มาเยอะๆเลยอันนี้น่าจะกินได้เป็นเดือนๆเลยค่ะน้อยว่านะเพราะว่าลูกหนึ่งกินได้ต่อคนเราก็นับไปสิมีตั้งหลายลูกนะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะลูกเขาลูกแอปเปิลเขาจะเน่าเพราะเราไม่มีที่เก็บแล้วก็ไม่อร่อยกินสดๆเอาลูกเล็กๆทำอุ๊บลูกซุ่มซ่ามจังเลยทำไหมโทษตัวเองทำง่ายๆพอถึงเวลากินเราก็ตักใส่จานอบแล้วก็ใส่แป้งเนาะโรยแป้งเข้าไปแล้วก็เอาไปอบแล้วก็ราดครีมหรือกินกับไอศครีมก็อร่อยครับเจอไส้แข็งด้วยเราจะตัดเอาแต่เนื้อตัดไอ้สีนี้ออกเพราะว่ามันจะแข็งไม่รู้เหมือนกันนะเวลาเอาไปกวนแล้วตรงนี้ที่ช้ำๆอ่ะมันจะแข็งเราได้เยอะแล้วทำในเช้าสามีไม่ค่อยเป็นคนเรื่องมากหรอกค่ะเราก็ทำถ้าเราทำงานทำอะไรเขาก็ไม่มาจ้ำจี้จ้ำชายเราเนาะเขาก็ปล่อยให้เราเพราะเขารู้ว่าเราไม่แบบมัวแต่นั่งดูนั่งเล่นนั่งอะไรเนาะมีเยอะกันปกตินี่จะแค่เอาเนื้อให้มันเยอะๆเลยแค่เอาเนื้อเปลือกน้อยก็เก็บไว้เนาะเก็บไว้
เอาใส่ผักเราเนาะใช่ไหมผักดอกไม้เราอากาศวันนี้น่าจะประมาณเหมือนเมื่อวานค่ะแต่ลมมีลมนิดๆค่ะเพราะว่าฝนจะตกเพื่อนเพื่อนอาจไม่ค่อยได้ยินเนาะเดี๋ยวน้อยทำอีกลูกหนึ่งแล้วก็จะไปแล้วล่ะไปด้วยเอาต้มน้ำร้อนให้เขาฆ่าเชื้อก่อนเนาะให้กระปุกในฆ่าเชื้อก่อนทั้งฝาทั้งกระปุกจะได้เก็บนานๆไงกระปุกนี้เป็นกระปุกที่เรากินซื้ออะไรมากินแล้วเราก็เก็บล้างเก็บไว้เก็บกระปุกไว้มีทั้งกระปุกเล็กกระปุกใหญ่ลมแรงคันนี้นั่นเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวน้อยไปก็พาให้เพื่อนๆมาดูว่าน้องจอยนี่ใจดีมากเลยเอาของให้กินน้องจอยนี่เป็นคนไทยอยู่ข้างบ้านเนาะนี่ด้านละเดี๋ยวน้อยมานั่งทำโต๊ะนะไปแล้วล่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละมาบอกแค่นี้แหละค่ะมาบอกพามาให้ดูแค่นี้แหละค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ